เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันหน่อยค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้องเหมยก็คือเดบิวต์เป็นเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้ไหมใช่ค่ะชื่อว่าโอเดซี่ใช่ไหมคะใช้ชื่อในวงการว่าชูก้าใช่ค่ะวันนี้ให้พี่เรียกว่าชูก้าหรือน้องเหมยดีชูก้าก็ได้ค่ะโอเคได้ทุกคนจะได้คุ้นหูกันนะคะเพราะว่ามีผลงานคือจะปล่อยมาแล้วด้วยนะคะถ้างั้นอยากถามก่อนเลยเพราะว่าเท่าที่ทีมงานเนี่ยพูดคุยกับชูก้าไปแล้วเราบอกว่างานนี้เราจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยชูก้าถึงกับเสียน้ำตาเลยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวหนูมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่อยากมีโอกาสได้ศึกษาต่อแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างให้ได้แบบว่าออกมาทำงานก่อนแล้วก็อยากจะฝากน้องๆที่ได้ทุนแล้วกันนะคะอยากให้น้องๆเอาทุนไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้กลับมาแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นต่อไปด้วยค่ะได้เลยค่ะชูก้าคะถ้างั้นเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องตัดสินใจว่าโอเคไม่เรียนต่อแล้วตอนนั้นตอนเด็กๆนะคะหนูเติบโตในค่อนข้างที่จะอยู่ชนบทค่ะแล้วก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะยังไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แบบว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคือตอนนั้นคุณย่าเสียชีวิตค่ะก็เลยได้ย้ายกลับมาอยู่กับคุณพ่อแท้ๆก็ได้พบว่าตัวเองเป็นพี่คนโตมีน้องสาวอีก2คนใช่ค่ะแต่พออยู่มาอีกสักประมาณหนึ่งเราได้รับรู้ว่าครอบครัวของเรามีปัญหาเรื่องการเงินค่ะใช่ก็เลยต้องเลือกแล้วว่าจะส่งให้ใครคนใดคนหนึ่งได้เรียนต่อเพื่อที่จะทำงานค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าณช่วงนั้นทุกคนก็หวังว่าหนูจะได้เป็นคนแรกที่ออกไปคว้าใบปริญญาเพื่อที่จะมาทำงานแล้วก็ส่งเสียน้องๆต่อแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้หนูรู้สึกว่าครอบครัวส่งต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าหนูเรียนอย่างเงี้ยค่ะน้องๆอีก2คนก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหรือว่าอาจจะทุนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจค่ะเดินไปบอกคุณพ่อว่าไม่เป็นไรหนูยังคว้าใบปริญญาตัวนี้มาไม่ได้หรอกแล้วก็ให้คุณพ่อส่งน้องๆแทนแล้วกันแล้วก็หนูก็ออกมาทํางานแล้วก็ส่งน้องเรียนค่ะชูก้าถือว่าเป็นการเสียสละมากๆเลยนะตอนนั้นเราใช้เวลาตัดสินใจนานมั้ยคะว่าแบบโอเคให้น้องๆได้เรียนดีกว่าถ้าถามว่านานไหมจริงๆหนูทบทวนตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งตอนที่เรารู้ว่าโอเคครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องแยกแยะแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีทำอะไรดีช่วงนั้นหนูก็ทบทวนกับตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างมันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่เสียใจค่ะก็คิดอยู่มาตลอดเลยโอเคพอตัดสินใจอย่างนี้ปุ๊บออกมาปั๊บก็คือต้องทำงานเลยใช่ไหมคะงานแรกที่เราทำคืออะไรจำได้ไหมค่ะตอนนั้นก็ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีอยู่แต่ว่ายังเรียนไม่จบค่ะเพราะว่าแต่มีโอกาสได้ไปออดิชั่นค่ะที่ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นค่ายพี่เจนนี่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเป็นศิลปินเลยออกมาใช่ค่ะเป็นความฝันของเราอยู่แล้วด้วยไหมคะใช่ค่ะความฝันของหนูก็ชอบการแสดงออกชอบการอยู่หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ภาคใต้2ปีค่ะก็มีรายได้มาส่งเสียน้องๆค่ะแล้วก็ส่งเสียครอบครัวตอนนั้นหนูก็มีเท่าไหร่ก็ส่งให้น้องหมดเลยส่งให้ครอบครัวหมดเลยก็เพราะว่าหนูมีข้าวกินที่ค่ายมีงานทําหนูก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะแล้วก็ส่วนมากก็เก็บไว้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนอกนั้นก็ให้ครอบครัวหมดเลยให้น้องๆได้เรียนต่อกันเนาะตอนที่ไปอยู่ภาคใต้2ปีเป็นนักร้องได้เดินสายไปทั่วเลยความประทับใจของเราตอนนั้นคืออะไรคะก็คือหนูมีคนรู้จักที่ภาคใต้เยอะมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากที่สำคัญคือพูดใต้ได้ได้แล้วได้ค่ะอุ๊ยถ้างั้นขอแบบทักทายเป็นภาษาใต้สักนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะน้องเมยค่ะหรือว่าน้องชูก้านะครับเข้ามามีคนใต้ไหมคะมีคนใต้อยู่ตรงนี้ไหมคะมีอยู่ด้านหน้านี้เลยน่ารักมากเลยตอนแล้วก็ได้ซึมซับมาเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสัญญาหมดต้องออกจากค่ายค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นหนูกังวลใจมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเพราะว่าการที่เราไม่มีรายได้อยู่2เดือนคือเรามองทางไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะ
เราจะเอายังไงดีนะกับชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่าต้องค้นหาตัวเองซึ่งหนูทบทวนตัวเองได้ในระยะเวลาประมาณ2วันค่ะว่าเราจะทำตามความฝันของเราดีไหมเพราะว่าอีกหนึ่งความฝันของหนูก็คือหนูอยากเป็นนางงามหนูชอบการเป็นนางงามแต่ว่าหนูจะมีเส้นบางๆของความกลัวอยู่ว่าเราไม่กล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนของเราว่าผิวแบบเราเป็นนางงามไม่ได้หน้าแบบเราไม่เหมาะกับงานเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเซฟโซนที่เรากลัวตัวเองอยู่ซึ่งตอนนั้นหนูก็ลังเลว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายของหนูแล้วหนูจะทำดีไหมถ้าหนูกลัวอยู่อย่างนั้นหนูจะไปยังไงต่อซึ่งมันเป็นการชั่งใจของหนูอยู่นะช่วงนั้นแต่ว่าหนูก็ได้ตัดสินใจออกมาเดินตามความฝันของตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามปี2024ค่ะแล้วก็ตอนที่ประกวดก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตก็มีอยู่แค่ 10,000 บาทค่ะแล้วก็ลงประกวดแล้วก็ทุ่มสุดตัวเลยพี่ว่าตรงนั้นน่าจะมีอะไรเป็นแรงผลักดันให้เรานะว่าแบบโอเคมั่นใจแล้วลงประกวดตอนนั้นแรงผลักดันของเราคืออะไรคะหลักๆจะมีอยู่2 อย่างค่ะจะมี1เลยคือความชอบตัวเองเพราะหนูรู้สึกว่าวัยเนี้ยคือวัยที่หนูสวยที่สุดและคือวัยที่หนูควรที่จะหาค้นหาตัวเองแล้วคือถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าหนูก็คงย้อนเวลากลับมาไม่ได้ก็คงเสียดายมากๆก็เลยลงมือทำตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีคุณพ่อที่ให้กำลังใจว่าแบบเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือกในเส้นทางที่เราเลือกแล้วเขาก็เห็นเรามีความสุขในการที่ออกกล้องหรือว่าแสดงออกค่ะใช่แต่พอลงประกวดมิสแกรนด์ปุ๊บโอ้โหดราม่ามาเต็มไปหมดตอนนั้นโดนดราม่าอะไรบ้างน้องชูก้าก็หลักๆก็จะมีเรื่องรูปร่างค่ะแล้วก็มีอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะคะแบบว่าแบบนี้ยังไม่เหมาะกับการเป็นนางงามเหมาะกับการเป็นนักร้องมากกว่า อะไรอย่างนี้ค่ะไปแง่นั้นไปอาจจะติดภาพว่าเราเคยเป็นนักร้องมาก่อนอย่างนี้เนาะแต่เราก็พิสูจน์ตัวเองมาได้เพราะว่าตำแหน่งก็เข้าเราเหมือนกันไม่ธรรมดานะคะตอนนั้นพอได้ตำแหน่งมารู้สึกยังไงบ้างคะชูก้าก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าพอหนูได้มงจังหวัดมิสแกรนด์มหาสารคามตอนนั้นก็มีดราม่าค่อนข้างที่จะเยอะตอนแรกก็เตรียมใจไว้อยู่ในระดับนึงว่าอาจจะมีบ้างเพราะว่าเราไม่เคยแสดงตัวตนว่าเราอยากเป็นนางงามเลยแต่พอเราได้มงปุ๊บก็ทัวร์ใหญ่เลยค่ะก็ร้องไห้ไป3วันติดเลยเพราะว่าแบบเป็นครั้งแรกเนาะที่ออกไปประกวดแล้วมีคนแบบฟีดแบคกลับมาขนาดนี้มันก็หนักเหมือนกันนะก็ร้องไห้3วันติดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะดีใจหรือว่าเราจะเสียใจดีเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่เดินตามหาความฝันของตัวเองแต่ว่าเรายึดถือว่าเรากล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นแต่ว่าพอผลที่มันออกมาเราก็กลัวว่าจะกระทบกับคนอื่นมากกว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่พอเราผ่านมาได้เราทบทวนกับตัวเองได้มันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากใช่แล้วตอนนั้นค่ะกลับมาได้ยังไงพอแบบโดนฟีดแบคหนักขนาดนั้นร้องไห้ไป3วันแล้วหลังจาก3วันนั้นเราแบบฮึบกลับมาได้ยังไงกำลังใจค่ะกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็การทบทวนตัวเองเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำอยู่มันคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหมายที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยซ้ำการที่เราจะออกมาพิสูจน์ตัวตนออกมาทำตามความฝันอีกอย่างก็คือเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เพราะว่ามันจะเป็นการพิสูจน์แล้วก็เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสต่างๆในเส้นทางนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราแสดงดีกว่าค่ะแสดงออกให้คนได้เห็นว่าเราทำได้นะไม่มีอะไรมาขีดเส้นแบ่งว่าเราแบบเราหน้าตาแบบเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่จากตอนเป็นศิลปินเป็นนักร้องนะคะแล้วก็ต้องมาเป็นนางงามมิสแกรนด์อย่างเงี้ยปรับตัวเยอะไหมคะหรือว่ามีการเตรียมตัวเยอะไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเพราะว่าทั้งสองแบบก็จะเป็นการแสดงออกเหมือนกันแต่ว่าจะมีเป็นการแสดงออกหลายรูปแบบค่ะใช่คนละแบบเพราะว่านางงามก็จะเป็นการออนสเตจใช่ค่ะอยู่บนเวทีต้องมีความมั่นใจยิ้มมีความเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางศิลปินเราก็จะเป็นทางเอนเตอร์เทนมากกว่าใช่ค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะต้องแบบมีการไปซ้อมเดินฟิตหุ่นหรือว่าแบบฝึกอะไรบ้างไหมคะหนูออกกำลังกาย6ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะตอนเตรียมตัวเยอะมากใช่ค่ะควบคุมอาหารออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนจับจ้องใช่ค่ะช่วงนั้นแล้วก็ออกกำลังกายมีเรียนเดินแล้วก็เรียนเต้นด้วยค่ะเพราะว่าปีนี้แกรนหาแกรนทีป๊อปซึ่งจะมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็คือเราในทุกวันนี้ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วย
7โมงเช้าออกกำลังกายถึง9โมงเช้าแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ไปเรียนเดินต่อเรียนเต้นต่อเรียนร้องต่อแล้วก็มีเรียนตอบคำถามด้วยไลฟ์สดด้วยคือทุกอย่างในชีวิตตอนนั้นก็คือตารางแน่นเลยค่ะใช่ต้องเรียนครบเกือบทุกอย่างจริงๆเนาะใช่ค่ะเตรียมคอมพร้อมสุดยอดเลยแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะได้เป็นศิลปินแล้วกลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งแต่ว่าในฐานะของเกิร์ลกรุ๊ปนะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ได้บินลัดฟ้าไปที่เกาหลี40วันก็หนักหน่วงเลยค่ะเพราะว่าปกติเขาจะเทรนกันประมาณ 2-3 ปีค่ะแต่ว่าเราบินไป40วันเท่านั้นต้องอัดใน2ปีให้อยู่ใน40วันให้ได้ใช่ค่ะเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดก็คือแบ่งช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงดึกด้วยทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็จะมีการปรับลุคค่ะแล้วก็เรียนร้องเพลงปรับพื้นฐานการเต้นทุกอย่างเรียนใหม่หมดเลยเพราะว่าที่เกาหลีเขาจะเป็นการเทรนแบบหนักอยู่แล้วค่ะซึ่งต่างจากประเทศไทยเขาก็จะมีเทคนิคแบบต่างๆที่เขาใช้กับไอดอลมาให้เราด้วยซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมาได้เต็มร้อยแต่ว่าเราสามารถเอามาพัฒนาได้ค่ะดีเลยความประทับใจดีกว่าจากการไปเทรนใน40วันที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆค่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้อยู่ในวงการนี้เลยเราไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาลึกขนาดนี้เลยแต่ว่าพอไปปุ๊บที่เกาหลีเขาแบบว่า enjoy แล้วก็ให้กลับมาได้เยอะมากๆซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากแล้วมันเป็นเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงๆใช่ค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความฝันแบบชูก้าไหมคะหนูอยากจะบอกน้องๆที่กำลังกลัวหรือว่าคนที่กำลังลังเลแล้วกันนะคะว่าอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครเรากล้าที่จะออกมาทำตามความฝันไม่มีใครกำหนดเราได้ว่าเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเองไม่ดูถูกตัวเองฉะนั้นทำไปเถอะค่ะสิ่งที่คุณกำลังทำในวันนี้มันจะเป็นคำตอบในวันข้างหน้าหนูเชื่อเสมอนะคะว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครถ้าถูกที่และถูกเวลาสุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะชูก้าตอนนี้เนี่ยเราเป็นศิลปินและอยากให้ฝากผลงานในฐานะศิลปินหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ฝากโอเดซี่นะคะวงโอเดซี่มีสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะไว้ในทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นรุ่นแรกของแกรนด์ทีป๊อปค่ะเป็นซึ่งเป็นซิงเกิลแรกจะออกมาเร็วๆนี้นะคะประมาณต้นสิงหานี้นะคะจะได้ใกล้แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีงานเรื่อยๆนะคะเช่นเย็นนี้ค่ะจะมีของไฟนอลนะคะอย่าลืมนะคะไปติดตามวงพวกเราได้นะคะในช่อง Official ของ Odyssey ทุกช่องทางเลยนะคะได้เลยค่ะสะกดยังไงสะกดให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโออะไรคะไม่มีคนรู้จักด้วยรู้ใช่ไหมมีคนรู้จักด้วยอะไรนะคะODAISY นะคะ Odyssey นั่นเองก็เดี๋ยวรอติดตามของชูก้าได้เลยเร็วๆอีกแค่ประมาณ1อาทิตย์นิดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกช่องทางได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชูก้าด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะคะ